กล้องโซนี่เวลาถ่าย 4K ด้วยระบบ NTSC จะครอบลงไปไม่เหมือนกับการถ่าย 4K ด้วยระบบ PAL จริงหรือไม่และเป็นทุกรุ่นหรือเปล่าวันนี้นะฮะกล้องที่จะมาเทสนะฮะในการถ่าย 4K ระหว่าง PAL กับ NTSC นะฮะกล้องตัวแรก Sony A7 C กล้องตัวที่2 Sony A7R Mark IV และกล้องตัวที่3Sony ZV-E10 และกล้องตัวที่4คือกล้องที่กำลังถ่ายคุณอยู่ตอนนี้ Sony A7S Mark III เราจะมาลองเทสถ่ายกันเป็นแบบ 4K นะฮะแล้วก็เทียบความกว้างโดยผมจะเอาไฟ2ดวงเนี้ยวางขนาบเอาไว้เราจะได้เห็นความกว้างของเฟรมแล้วเลนที่ใช้เนี่ยจะเป็นเลนตัวเดียวกันเลยก็คือจะใช้เลนตัว 24-70f2.8gm เรามาลองกันเลยครับตัวแรกนะครับกล้อง Sony A7 III เป็นแบบ PAL นะฮะซึ่งถ้ากดเข้าไปมันก็จะ Change to NTSC เราก็ยังไม่ Change นะตอนนี้จะถ่ายแบบ PAL ไปก่อนนะครับ Record ให้คุณดูนะครับว่าไอ้เสาแดง2ข้างเนี่ยมันอยู่ห่างกันประมาณไหนนะจากนั้นผมจะเปลี่ยนเป็น NTSC ซึ่งมันมีความเสี่ยงอย่างนึงครับว่า SD card ผมจะต้องถูก format นั่นทำให้สิ่งที่ผมเทสมันหายเรามาดูเคสนี้กันก่อนเลยว่า SD card จะต้องถูก format หรือเปล่าอ่ะเปลี่ยนเลยปั๊บ running on NTSC SD card นะฮะตอนนี้ไม่ถูก format นะครับภาพอย่างที่เราเห็นนะฮะ record ปุ๊บอย่างที่เราเห็นเป๊ะๆเลยนะฮะก็คือมันครอบครับผมไม่ได้เปลี่ยนช่วงเลนเลยนะเลนก็อยู่ที่50เท่าเดิมอันนี้กล้อง Sony A7 IIเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกล้องนะเป็น A7R Mark IV อันนี้คือกล้อง Sony A7R Mark IV นะครับถ่ายเป็นแบบ 25p นะฮะ 4K องค์ประกอบที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะผมกด Record เข้าไปตอนนี้นะครับ Record เป็นแบบ PAL นะครับจากนั้นผมก็จะไปเปลี่ยนเป็น NTSC นะครับกดเมนูปั๊บกด NTSC Change to NTSC Enterrunning on NTSC ตอนนี้จะเป็นปัญหาแล้วล่ะครับ Record is unable in this movie because format is set to NTSC จะ format card ไหมอันนี้คือปัญหาของกล้อง A7R Mark IV นะฮะซึ่ง A7C ไม่เป็นนั่นก็คือเมื่อคุณจะเปลี่ยนเป็น NTSC กับพอคุณต้อง format card ใหม่ฮะคำตอบของผมก็คือ cancel ไม่เอาเดี๋ยวก่อนใจเย็นไม่ format ปิดก่อนแล้วก็ก๊อปลงคอมก่อนตอนนี้ผมต้องก๊อปลงคอมก่อนนะครับซึ่งคอมผมตั้งรอไปแล้วเรียบร้อยนะครับใส่เข้าไปปุ๊บ NTSC ของเราต่อนะฮะเขาก็ยืนยันว่าคุณต้องฟอร์แมตนะฮะไม่งั้นถ่ายไม่ได้ก็โอเคครับก็ฟอร์แมตไปครับ Data จะ loss นะฮะก็ตามนั้นครับฟอร์แมตก็ฟอร์แมตเพราะว่าเราเซฟไปเรียบร้อยแล้วนะฮะฟอร์แมตเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมรันอยู่บน NTSC เรียบร้อยนะฮะของ A7R Mark IVสังเกตเลยนะครับว่ามันคือ 4K 30ทำการเรคคอร์ดแล้วนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับของกล้อง A7R Mark IV นะครับ NTSC ไม่โดนครอปนะครับผมเห็นว่ามันเท่าเดิมเลยนะฮะสเปซซ้ายขวาเท่าเดิมไม่ได้โดนครอปแต่อย่างใดนะถือว่าอันนี้โอเคมากนะฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น ZV-E10 ตอนนี้ก็คือเทส2เรื่องด้วยระหว่าง NTSC ครอปไหมครับถ้าเปลี่ยนเป็น NTSC จะต้อง format card หรือเปล่าป่ะ ZV-E10 มาเอาจริงๆนะฮะ ZV-E10 ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเลนก็ได้ใช้เลนคิดไปก็ได้แต่ผมอยากเปลี่ยนเพื่อความเท่เฉยๆนะอยากใช้ให้ ZV-E10 สีขาวมันใส่ GM ดูอะไรอย่างนี้ตอนนี้ E10 พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับ HEVC-S 4K 25 เฟรมองค์ประกอบประมาณนี้แหละไว้ซ้ายขวามี space ประมาณนี้อันนี้ Sony ZV-E10 นะครับเป็นแบบ PAL 4K 25 เฟรมนะฮะถัดไปผมจะทำการเปลี่ยนให้กลายเป็น NTSC กดเมนูเข้าไป NTSC/PAL Selector กดปุ๊บบอกว่าเชน NTSC ไหมแน่นอนกดโอเคมาดูกันนะครับอย่างแรกคือจะ request ให้ format SD card หรือเปล่ากดโอเคไม่มีการ request ให้ format SD card แต่ภาพที่ได้นะครับเห็นชัดเจนนะครับว่ามีการครอปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะซ้ายขวาครอปแน่นอนอันนี้สำหรับ ZV-E10 และสุดท้ายนะฮะก็คือกล้องตัวที่กำลังถ่ายคุณอยู่ตอนนี้ฮะกล้อง Sony A7S Mark III เรามาดูกันดีกว่าฮะว่ากล้องวิดีโอตัวท็อปมันจะเป็นอย่างไรเนื่องจากว่ามันเป็นตัวท็อปผมจะขอเทสที่ท็อปสุดของมันเลย
คือ 4K 50 frame per sec อันนี้เป็นแบบ PAL 10 bit 422ปึ๊บอันนี้คือ Record แบบ PAL นะฮะเป็นแบบ 4K 50 frame per sec โอเคหยุดถัดไปเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น NTSC ปึ๊บกดเข้าไป Change to NTSC Running on NTSC เรียบร้อยอย่างแรกที่สังเกตเห็นก็คือไม่ต้องฟอร์แมตการ์ด 4K เฟรมเรท60ส่วนการครอปนะครับอย่างที่เราเห็นกันเลยฮะไม่ครอปครับไม่มีการครอปนะฮะถ้าเป็นกล้อง Sony A7S Mark III ถ่ายที่ NTSC 4K 60ไม่ครอปผมก็มีความสงสัยครับว่าถ้าเราไปสุดกว่านี้จะเป็นยังไงถ้าเราถ่ายที่เฟรมเรท100เฟรมเพอร์เซกอย่างเงี้ยฮะจะเป็นยังไงครับระหว่าง PAL กับ NTSC จะมีการขอบไหมไปให้สุดทางดีกว่าเฟรมเรทนะฮะจากเดิมอยู่ที่50เฟรมนะครับอัดเข้าไปที่100เฟรมเลยครับ PAL นะ PAL มันจะได้100เฟรมนะครับเรคคอร์ดก็สุดทุกอย่างนะฮะ10บิต422จัดมาเต็มทุกอย่างเต็มหมดนะฮะ100เฟรมซึ่งแน่นอนฮะ100เฟรมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วโดยสเปคของมันเนี่ยถ้าถ่ายที่100เฟรมเพอร์เซกหรือ120เฟรมเพอร์เซกเนี่ยมันจะครอปอันนี้เรารู้กันไม่เป็นไรแต่เราอยากรู้แค่ถ้าเทียบระหว่าง PAL กับ NTSC มันจะครอปมากไปกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ถ่ายที่ PAL นะครับป้ายเรคคอร์ดเก็บเอาไว้ครับจากนั้นผมจะทำการเปลี่ยนเป็น NTSC Running on NTSC Movie Setting นะฮะ Frame Rate 120นะฮะ Record Setting นะฮะ 280m นะฮะ 422 bit นะครับดูซิว่าครอปไหมเท่าที่ดูนะครับก็ไม่ขอบครับอัดเข้าไป120เฟรมเพอร์เซกเทียบระหว่าง PAL กับ NTSC ไม่ขอบครับอันนี้มันก็ไปสุดจริงๆฮะนะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะถือว่าโอเคมากครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเทสนะครับเทียบระหว่าง PAL กับ NTSC จะสังเกตเห็นว่ากล้องแต่ละรุ่นก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้อย่างของ Sony A7R Mark IV เนี่ยไม่ขอบครับPAL หรือ NTSC ไม่ครอบแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเปลี่ยนระหว่าง PAL เป็น NTSC คุณต้องฟอร์แมตการ์ดซึ่งอันนี้เสี่ยงมากคุณมีโอกาสที่จะทำงานหายได้ถ้าเกิดคุณไม่มีสติแล้วคุณก็เผลอไปกดฟอร์แมตการ์ดอันนี้เป็นข้อพึงระวังสำหรับ Sony A7R Mark IV ส่วน Sony A7C กับ Sony ZV-E10 สองกล้องนี้ถ้าถ่ายในโหมด NTSC ภาพจะครอบลงทั้งคู่ฮะแต่ถ้า PAL ก็ไม่ครอบก็เต็มที่ไปและสุดท้ายกล้องที่กำลังถ่ายเราอยู่ตอนนี้ Sony A7S Mark III นะฮะไม่ว่าจะถ่ายที่เฟรมเรทเท่าไหร่ระหว่าง PAL กับ NTSC ไม่มีการครอปครับและเวลาที่สลับจาก PAL เป็น NTSC ก็ไม่ต้องฟอร์แมตการ์ดครับซึ่งเป็นแบบเดียวกันกับ Sony ZV-E10 กับ Sony A7C ไม่ต้องฟอร์แมตการ์ดเหมือนกันถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะสามารถมาช้อปปิ้งได้ที่ www.iLoveToGo.com/shop นะฮะหรือใครสะดวก Shopee Lazada ก็เสิร์ชชื่อร้าน iLoveToGo ได้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ